ที่แผ่ไพ้สามมิเนินานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาาสวามิภัก์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุลวาสนาศูนาสศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับวิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าทียม ยตัวนนรระชาชาผู้ปสิสรสวัสดีครับทผูฟ้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ผมได้รับการประสานงานนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือมาจากทีมงานของเสรีไทยนะครับบอกว่ายังไงเนี่ยขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเด็นเรื่องการต่อสู้ขององค์การเสรีไทยนะครับ ผมก็บอกไปว่าด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็การยืนบนหลักการประชาธิปไตยนั้นสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับเป็นภารกิจของอของทางฝั่งขององค์การอ,าองค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมได้เรียนพี่น้องไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอยู่หลายโอกาสว่า ทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมน,นุษยชนนะครับก็ทําทุกอย่างที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของภาคีการก่อตั้งนะครับซึ่งบังเอิญว่ามาตรงกับขององค์การเสรีไทยในทั้ง2ด้านเลยครับด้านสิทธิมน,นุษยชนซึ่งเป็นตัวหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่แฝดกันก็คือด้านประชาธิปไตยนะครับและว,วันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับองค์การเสรีไทยมีความเคลื่อนไหว โดยตัวท่านเลขาธิการนะครับชัดเจนนะครับหลังจากที่ได้เปิดตัวที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มีการแถลงการออกมานะครับคอนทังกะทีเลยนะครับสองสวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทิศทางการต่อสู้ขององค์การเสรีไทยนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ละครับตอนนี้เสรีไทยนะครับจับมือกับประธานสารอาญาระหว่างประเทศเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ได้ไปพบปะกับผู้ที่ดูแลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วกเ็เรื่องของความยุติธรรมระดับสากลน,นะครับแล้วก็คงจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนี้มากมายแล้วขณะเดียวกันนะครับภาพที่มันปรากฏตรงนั้นเนี่ยพี่น้องต้องไม่ลืมนะครับที่จริงมีเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่าให้พี่น้องนะครับตอนที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนั้นนะครับมีทางการทหารรัฐบาลทหารไทยนั้นได้ส่งตัวแทนเข้าไปนะครับในห้องที่ ผมเป็นคนถแถลงการนะครับในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านจารุพงศ์ดรสุนัยนะครับแล้วก็พี่อนเนกนะครับแล้วก็พี่ซูพี่ลิลลี่นะครับทีมงานของมหาวิทยาลัยของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเราก็ไปอยู่กันในนั้นรวมทั้งคุณาจารุวงเรืองสุวรรณด้วยนะครับก็ไปเป็นประจักษ์พยานกับการถแถลงการเชื่อชาวโลกได้รู้ว่านะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ผูกโยง มาจากปรากฏการณ์ทางการเมืองการแย่งอํานาจของขั้วอานาจโบราณซึ่งผูกโยงกับสิ่งเราเราเรียกว่าเครือข่ายพระราชานะครับก็เรียกว่าบอกตรงๆเลยว่าตัวกษัตรินั่นแหละคือตัวศูนยะ์กลางของอํานาจแล้วก็มีทหารแล้วก็เครือข่ายของทหารเหล่านั้นซึ่งได้กระทําการนะอันเป็นอาชญากรรมนะครับปฏทุสลายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมือเปล่านะครับประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ ไม่ได้อยู่ในกองทัพไม่มีอาวุธนะครับทำซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็มีการเนรโศกกรรมกันในกลุ่มของตัวเองนะครับนั่นก็เป็นจุดยืนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมระชาชนซึ่งเราก็ทําต่อเนื่องมาตลอดนะครับพูดความจริงในระดับที่ไม่ต้องมีการเว,นว้นวรรคที่ในส่วนของเสรีไทยนั้นนะครับการถแถลงการก็จะอยู่ในกรอบการต่อสู้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นถึงความแหลมคมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใครที่ตั้งคําถามผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้เปิดใจแล้วก็ดูว่าวันนี้นะเขาจะก้าวไปทางไหน ความชัดเจนนะครับมันจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่นําเสนอนะครับเราก็ต้องพยายามแกะแล้วก็นะฮะผมก็ยินดีนะครับที่จะเอามาอ่านมานําเสนอแล้วก็ใส่มุมมองนะครับตั้งข้อสังเกตเพื่อจะได้ให้พี่น้องนั้นนะครับได้เข้าใจอะไรหลายอย่างนะชัดเจนขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกันนะครับอันนี้เป็นเพรสล e ส s e นะครับเป็นเอกสารที่ให้เผยแพร่สาหรับผู้สื่อข่าวทั้งหลายนะครับ หัวข้อนะครับบอกว่าเลขาธิการองค์การเสรีไทยโตประยุทธ์ไม่กลับไทยจนกว่าประชาชนจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมยุคเผด็จการทหารชัดเจนมากครับก็ก็คือนะอที่จริงเล่านิดหนึ่งนะครับที่อ่ายูเอ็นนั้นนะครับพอผมแถลงการเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลหลักฐานนะครับแล้วก็ในเอกสารนี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะทยอยนะเอาเอามาแปลให้พี่น้องฟังนะครับ มัดแน่นครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนหนักแน่นนะครับส่วนในที่ประชุมนั้นผมมีเวลาเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านนะครับไปพูดเอานะครับก็คนอื่นก็ใช้เวลาเยอะผมก็เลยใช้เวลาไป8นาทีนะครับก็เรียกว่าได้รับความสนใจพอสมควรนะครับก็มีเข้าใจเป็นทูตทหารนะครับผมไม่ทราบชื่อท่านนะครับเข้าไปนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ก็นั่งฟังอย่างสุภาพนะครับแต่ว่าเขาขอเวลาตอนท้าย อ่านแถลงการสั้นๆของเขาเนี่ยซึ่งมี4ข้อก็บอกว่าประเทศไทยนั้นนะครับประมาณว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่นะครับอตอนนี้ทหารต้องเข้ามาจัดการประเทศนะซึ่งก,ก็เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้ทหารนะครับแล้วก็บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีวันนี้นะครับกำลังยืนอยู่ในทิศทางของสาร,ราญาระหว่างประเทศนั่นแหละนะนะครับเสน็นด้วยสนับสนุนทุกอย่างนะครับเห็นด้วยกับหลักการของสาร,ราญาระหว่างประเทศ แล้วก็บอกแต่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้นนะครับยังเดินหน้าได้อยู่ก็ก็พูดไปเนี่ยผมสังเกตดูสีหน้านะครับตอนประมาณสองสามประโยคแรกนั้นพยายามจะปักตามาที่ผมแต่บอกได้เลยครับคนะระดับกันคนละชั้นกันนะครับบอกไปเลยว่าพวกเรานี่ยยืนอยู่ที่ว่าชั้นนี่ไม่ใช่เพราะว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหนือกว่าแต่ว่าเรายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องไม่มีสะทกสะท้านครับต่อให้ประยุทธ์สิบประยุทธ์มานั่งอ่านเองมองหน้าผมเอง หรือแม้กระทั่งตัวกษัตริย์ภูมิพลจะออกมาพูดเองเนี่ยไม่มีทางที่ทําให้ผมสั่นไหวนะครับพวกเราที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาพวกเราเนี่ยอยู่บนหลักการที่มันถูกต้องนะครับเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเดินไปไหนไม่อายลูกหลานผีสางเทวดาเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํานั้นนะครับเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่ถูกที่ต้องพูดโดยหลักการเหตุผลไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าก็ชม นะครับท่านทูตท่านนั้นนะครับว่าพออ่านเสร็จก็ปักตาใส่ผมประมาณสักไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับก็หันไปอ่านแล้วก็พูดแต่ว่าในที่ประชุมนั้นข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่ผมนําเสนอก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นสิทธิที่เราได้นําเสนอนะครับท่านทูตท่านนี้จริงๆไม่มีสิทธิ์แต่ว่าขออนุญ,ญาตนะครับใช้สิทธิตอนท้ายขึ้นไปพูดสั้นๆนะครับซึ่งท่านก็พูดนะตามภาษาอย่างนั้นซึ่งก็คงจะต้องทําตามหน้าที่ครับก,ก็ก็พูดปกตินะครับตามลักษณะของ คนที่ต้องเอาวาระของเผด็จการทหารไปไปพูดในเวทีสาธารนณะก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกับนะครับนายทหารที่ไปพูดที่ UN นะครับนะที่ยุโรปครับแต่คนที่เขาอยู่ในห้องประชุมนั้นข้อมูลต่างๆนะเขาเขาวันนี้นะครับเขารู้อยู่แล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราก็สงสารคนที่ไปพูดนะครับแต่ส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องกระทบกระทั่งแล้วก็นะครับลามไปถึงการแสดงความไม่เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ สำหรับวัฒนธรรมไทยนั้นก็ถ้าจะไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่พูดว่านะครับไม่ไหว้แล้วก็ผมไม่ไว่า้พวกคุณอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยนักแต่ว่าพอช่วงจําได้นะครับช่วงที่ผมพูดจบเนี่ยนายทหารท่านนี้หรือทูตท่านนี้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจใเป็นทหารหรือเปล่าแต่มีคนแว่วๆว่าจะเป็นอย่างนั้นและคงสืบไม่ยากกับว,ว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนนะครับเป็นยังไงเนี่ยมันมันมันตามกันได้เพราะมีรูปมีอะไรอยู่ <c oughs> ก็อยากจะรู้จักว่าท่านนะครับ เป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมดูพฤติกรรมแล้วก็ท่านก็นะตอนผมพูดเสร็จก็ปรบมือนะครับโดยมารยาทนะครับแล้วก็สําหรับผมเองไม่ได้มีอะไรที่นะครับคุณคล้องหมองใจกันท่านก็ทําหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่นะครับแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนท่านก็ทําหน้าที่ของท่านไปผมเองก็พูดความจริงนะครับโดยที่ไม่ได้มีจิตที่จะเป็นปฏิปักษ์กับใครนะครับ <c oughs> หลังจากวันนั้นเนี่ยองค์การเสรีไทยนะกลับมาปุ๊บเนี่ย ก็มีถแถลงการของท่านจจรุพงศ์พูดชัดเจนในเรื่องที่จะต่อสู้นะครับคนที่ตกข่าวนะครับไม่ได้ยินว่าท่านสู้พูดเรื่องอะไรถแถลงการกี่ข้อนี่็ก็ลองไปเปิดใจฟังดูว่าท่านไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วนอกหลังจากนั้นเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีอีกถแถลงการอีกชุดหนึ่งนะครับออกมาประมาณว่าท่านกําลังจะต่อสู้กับเผด็จการทหารในประเทศไทยด้วยการนะครับจะมีการร่างรัฐรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศทีเลยนะครับ นี่เดี๋ยวร่ำร่ำว่าเดี๋ยว BBC จะสัมภาษณ์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อช่วงที่อยู่ที่นิวยอร์กนะครับก็มีการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ระดับระดับโอ้โหมีความสำคัญเลยนะครับเขาเรียกว่าชื่อนะครับ Foreign Policy นะครับ Foreign Policy นะครับนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งเขาแนะนำตัวบอกว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ นค,คนที่อยู่ในศูนยะ์การปกครองเขาเรียกแคปิตอลฮิลหรือว่าที่วอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับอ่านก็แปลว่าสิ่งที่เขาเขียนในนั้นนะครับจะเข้าไปถึงคนผู้นําสําคัญระดับต่างๆของทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลอเมริกันนะครับจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปในประเทศต่างๆก็เป็นโอกาสที่สําคัญที่ท่านจรุพงศ์นะครับจะได้ชี้แจงให้กับชาวโลกและบทสัมภาษณ์วันนั้นนะครับผมเองเป็นคนช่วยแปลเองนะครับเพราะนั้นก็ให้พี่น้องคอยติดตามก็แล้วกันนะครับ ไม่ธรรมดาสาหรับท่านจารุพงศ์ในบทบาทการให้สัมภาษณ์ระดับนานาชาตินะครับยิ่งท่านได้พูดเป็นภาษาไทยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็โอเคเราจะต้องให้นะท่านสามารถจะพูดได้เต็มที่นะส่วนที่ช่วยเหลือกันได้นะครับพวกเราก็ยินดีจะช่วยเหลือเต็มที่นะครับแต่นี้อันนี้ไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาไทยนะครับท่านบอกนะมีการรายงานข่าวนะครับก็ทีมงานของเสรีไทยเนี่ยเขียนออกมานะครับ ก็จะอ่านให้ผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ผมจะวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนะครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเทศไทยว่าให้คนไทยที่หนีภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศกลับไปมอบตัวสู้คดีและจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนั้นนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งได้ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศมากว่า6เดือนกล่าวว่า ตนออกจากบ้านเกิดพลัดพรากครอบครัวเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเห็นว่าทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ยอมรับ,ร,บ,บระบบเผด็จการทหารและได้ออกมาเพื่อฟ้องชาวโลกนะครับในคำพูดนะครับท่านบอกว่าผมออกมานอกประเทศเพราะไม่ยอมรับการทำรัฐประหารว่าเป็นสิ่งถูกต้องหรือมีเหตุผลตามหลักประชาธิปไตยด้วยความตั้งใจที่จะออกมาเพื่อต่อสู้กับระบบะเผด็จการทหารโดยฟ้องนานาชาติ ให้ทราบว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยมีการกดขี่ข่มเหงข่คมขู่ประชาชนให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆมีการเรียกตัวประชาชนไปปรับทัศนคติข่คมขู่ให้สยบยอมบ้านเมืองไม่ได้สงบสุขนะครับท่านจรุพงศ์นายจรุพงศ์กล่าวนายจรุพงศ์ได้กล่าวต่อไปว่าตนต้องการให้ต่างชาติที่เป็นประชาธิปไตยกดดันไม่คบค้าสมาคมกับรัฐบาลเผด็จการทหารจนต้องยอมลงจากอำนาจ เพราะเสรีไทยต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของคนไทยทุกคนย้ำนะครับขีดเส้นใต้นะครับต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของคนไทยทุกคนนะครับโดยคนไทยทุกคนต้องช่วยกันออกมาขัดขืนต่อต้านการปกครองระบบเผด็จการทหารพร้อมกันและร่วมพร้อมกันนะครับขีดเส้นใต้พร้อมกันด้วยและร่วมกันสร้างแรงกดดันให้นานาอารยประเทศไม่ยอมรับการปกครอง ระบบะเผด็จการทหารนะครับชัดเจนนะครับและท่านพูดต่อนะครับอย่าคาดหวังกับผมและคณะเสรีไทยว่าการต่อสู้จะได้รับชัยชนะในเร็ววันตราบเท่าที่คนไทยทุกคนยังไม่ตาสว่างยังไม่ขัดขืนต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทหารผมยอมรับว่ายังมีคนไทยจํานวนมากมายหลายกลุ่มที่ลุกขึ้นต่อสู้อยู่เวลานี้ผมจึงเรียกร้องให้ทุกกลุ่ม จับมือประสานกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประชาชนคนไทยทั้งชาติต่อสู้กับเผด็จการทหารนี้ให้ได้รับชัยชนะโดยเร็วเราต้องสามคัคคีร่วมกันอย่าคิดตำหนิกันอย่ามัวแต่จับผิดพวกเดียวกันขอให้มองไปที่เผด็จการทหารอย่าตกเป็นเครื่องมือหรือแนวร่วมเผด็จการทหารทําให้เราแตกแยกความสามัคคีกันหนทางต่อสู้ยังยาวไกลมาร่วมมือกันดีกว่ากัดกัน นะครับนั่นชพงศ์กล่าวแม้ตรงใจผมเลยนะครับนะครับเมื่อเช้าออกรายการกับหลวงตาชูพงศ์นะครับก็พูดกันประเด็นเหล่านี้นะครับว่านะความลึกลับซับซ้อนของการแย่งอํานาจนะครับหลวงตาชูพงศ์บอกถึงเรื่องกลไกในวังในว่าวันนี้เนี่ยนะครับใครๆก็มองว่าเป็นการชิงตําแหน่งกันระหว่างพี่กับน้องในตระกูลมหิดลนะครับแต่เอาไปามาปรากฏว่าสาวลึกๆเข้าไปแล้วนั้นสมบัติทารงธัญวงศ์นะครับกลายว่าเป็นผู้ที่ เป็นแมสเตอร์มายตัวหนึ่งเป็นคนเดินเกมตัวสำคัญนะครับที่รับรู้กับทางเปรมนะครับร่วมกับราชนิกูลนั่นะคือไอ้พวกเชื้อเจ้าเก่านะครับไอ้พวกสักดินาเก่านะั่นไม่ว่าจะเป็นตระกูลยุคคนตระกูลบริพัตรนะครับเหล่านี้เนี่ยเราดูนะครับไปยึดพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้แล้ววันนี้ก็แสดงบทบาทกันเต็มที่นะครับเข้าไปสู่รัฐบาลทหารเนี่ยอย่างเต็มตัวแล้วฐานะแต่ละคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับ ก็มีความพยายามว่าถ้ายังไงเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเป็นไปได้เนี่ยเปรมขึ้นอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นนะครับเรื่องอำนาจใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นก็ไม่ได้สําคัญมากมายพวกนี้อาจจะไม่ได้ต้องการขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยขึ้นมาเราก็ไม่ยอมรับครับไอ้ตระกูลยุกกะยุกกะระ,ะยุกกะละอายุคนนะนะแล้วก็ไอ้ตระกูลบอสุขุมพันธ์บริพัตรอะไรทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไหนก็แล้วแต่นะครับหม่อมปง้งหม่อมปื้มอะไรทั้งหลายเนี่ย มันหมดสมัยแล้วที่จะมาพูดกันเรื่องมีกษัตริย์นะครับต่อไปเนี่ยยิ่งไอ้คนที่รู้เช่นเห็นชาติมียศนำหน้าแต่มันก็กินขี้ปีนอนเหมือนเราในใครจะไปยอมรับครับแต่เพราะนั้นเขาเขาไม่ได้คิดจะแย่งชิงบัลลังก์ขนาดนั้นผมเชื่อว่านะน่าจะเป็นลักษณะว่าล้มก็ล้มไปเถอะแต่หรือถ้ามีกษัตริย์ไว้ก็มีแต่ว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้อิทธิพลของคนกลุ่มนี้เชื่อเจ้าเนี่ยเราต้องดูนะครับรัชกาลที่7จบอํานาจลงเนี่ยปรากฏว่าอํานาจไปอยู่ในมือของไอ้พวกนี้แหละที่เป็น นอกจากจะเป็นขุนนางชั้นสูงที่หากินกับวังแล้วที่จริงมันก็คือมีไอ้พวกที่นะครับมีเลือดสีน้ําเงินนั่นแหละนะครับไกลๆเรื่อๆมาเป็นสีฟ้าสีอะไรบ้างสีน้ํานะไม่รู้ว่าสีอะไรละครับแต่ผมก็ไม่เชื่อมันเลือดสีน้ําเงินหรอกมันก็แดงเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาก็ไอคือพวกเชื้อเจ้านั่นแหละครับเชื้อเจ้านั่นแหละก็อยู่เบื้องหลังการต่อสู้แย่งชิงอำนาจมาจากคณะราษฎรวันนี้มันก็จะออกกันมาอีกแล้วนะครับเพนั้นพี่น้องวันนี้ศัตรูเนี่ยเราต้องมองกันให้ชัดเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ความคิดเสรีไทยนะครับเป็นความคิดผมนะครับนะมองศัตรูให้ชัดแล้วก็อย่ามาทะเลาะกันนะครับกลุ่มนั้นไอ้ประเด็จการตรงนีอ้อ่ก็ผมก็ได้ยินนะครับทั้งหลายท่านนะพูดว่าเรื่องของการให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงเนี่ยมันมีเจตจำนงเพื่อที่จะนะครับตัดตอนไม่ให้นะักการเมืองมีมีอำนาจเพราะถ้าเลือกประธานาธิบดีคนเดียวเลยนายกคนเดียวเนี่ยโดยตรงเนี่ยนายกไม่สามารถไปผูกโยงกับพรรคการเมืองไม่มีแรงหนุนเนี่ยก็ตัวโดดเดียวโดเดนะครับ คนที่จะคุมเกมได้มันก็เนี่ยนี่มันจะมีอภิรัฐมนตรีมันมีนะการแต่งตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกมันเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยถามว่าอํานาจจริงๆแล้วไปอยู่ในมือใครกษัตริย์ถ้าจะมีอยู่ก็เป็นสแตปมเป็นรายางให้คนพวกนี้ใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทางทหารเองนะครับก็ไม่ทราบว่าจะรับลูกเล่นเกมกับพวกนี้กันหรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆทหารนี่จะเป็นเหยื่อโดนพวกนี้ใส่ร้ายป้ายสีนะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าประชาชนยังไงเสียเนี่ยเราจะต้องสู้ครับแล้วเราไม่ยอมรับหรอกประเด็จการใหม่ประเด็จการเก่านะครับหน้าตามเป็นประเด็จการนี่เราไม่เอาเราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าในสิ่งที่ท่านจะท่านจ,านจลพงศ์ได้พูดเนี่ยผมก็นะเรื่องของอำนาจสูงสุดต,ต้องเป็นของคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ใช่ของชนชั้นสรีนาชนชั้นเจ้านะครับทหารหรือว่าไอ้กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มนะครับโดยที่ไม่ผ่านชั้นธรรมติของประชาชนย่อมจะไม่ได้นะครับ เลขาราการองค์การเสรีไทยกล่าวว่าขอให้คนไทยทุกคนรู้ว่าเวลานี้กลุ่มทหาร,รเผด็จการได้ปล้นอำนาจจากประชาชนไปต้องไม่ลืมนะครับและยังกดขี่ข่มขู่ให้ประชาชนต้องสยบยอมขณะที่คณะทหารจะเสวยสุขอยู่บนหัวประชาชนร่ำรวยเหมือนทหารยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์จอมพลถนอมกิติกจรและจอมพลประภาสจารุสเสถียรและที่เมื่อเผด็จการเหล่านี้ตายไปทําให้ลูกเมียแย่งชิงสมบัติฟ้องร้องกันวุ่นวาย ทำให้สังคมได้รับรู้ว่าร่ำรวยมีเงินเป็นพันๆล้านขณะที่มีชีวิตอยู่ปากบอกว่าไม่โกงดังนั้นจงเชื่อเถิดว่าระบบะเผด็จการทหารที่ว่าทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนั้นไม่เป็นความจริงระบบะเผด็จการทหารกำลังนำพาประเทศไปสู่ความยากจนอดอยากไร้อนาคตไร้ความสุขไร้ความหวังที่สดใสนะครับท่านพูดต่อว่าขอให้คนไทยทุกคนจงลุกขึ้นต่อสู้ร่วมมือกัน เพื่อให้อำนาจเป็นของพวกเราทุกคนเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีความสุขความเจริญเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันได้รับความยุติธรรมไม่ต้องหวาดกลัวการกดขี่ของทหารอีกต่อไปจงสู้เพื่อตัวท่านเองเพื่ออนาคตของลูกหลานท่านเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องรวมพลังกันช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปโปรดร่วมมือกับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย นายจารุพง์กล่าวปิดท้ายนะครับนี่ <c oughs> ก็วันนี้ท่านได้เรียกร้องให้นะครับพี่น้องประชาชนได้ลุกขึ้นมาสู้ชี้เป้าไปที่นะครับตัวปัญหานะครับวันนี้ก็บอกว่าบ้านเมืองเป็นเผด็จการอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนแต่ก็ยังมีศิลปะในการซ่อนเงื่อนนะครับไม่ได้บอกว่า,าฝั่งที่เป็นเผด็จการนั้นมีใครบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยใครที่นะไปรีดจะต้องให้ทางศิรีไทยประกาศให้ชัดเจนผมว่ามันหน่อมแนมไปหน่อยนะ นะครับบางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ต้องพูดมันรู้กันแล้วที่จริงถ้าดูถูกว่าพี่น้องที่สู้มาเป็นเสื้อแดงเนี่ยหรือว่าพี่น้องที่หลุดจากความเป็นเสื้อแดงแล้วออกมาเป็นนักปฏิวัติเต็มตัวนะครับเราจะบอกว่าเขาไม่รู้เนี่ยผมว่าวันนี้นะครับมันมันดูถูกมวลชนมากเกินไปแต่รู้แล้วนะครับรู้แล้วจะทําอะไรทําอย่างไรนั่นต่างหากคือโจทย์ที่ทําให้แล้วก็โดยพ้องยิ่งทําอะไรภายใต้ภาะวะที่ถูกกดกดขีนะครับ ถูกใช้กฎหมายนะครับกฎอายการศึกก็ยังใช้การอยู่มาตรา 1- นึสองก็ยังนะปิดปากเราอยู่แล้วทหารก็เรียกว่าเป็นฝ่ายรุกนะครับโดยที่ฝ่ายเรานั้นส่วนที่จะมาช่วยคุ้มครองประชาชนนั้นก็ไม่มีใครเลยนะักการเมืองก็นะครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่าวันนี้ก็เหมือนไม่มีน้ํายาแล้ะครับเพราะฉะนั้นจะไปคุ้มครองประชาชนนะครับก็ทําอะไรไม่ได้อีกภาวะอย่างนี้นะครับท่านจารุพงศ์ก็ปลุกให้เราได้ออกมาต่อสู้นะครับสําหรับตัวผมเองนั้นนะครับ ถ้าวาระเป็นของประชาชนอย่างนี้นะครับทำเพื่อประชาชนอย่างนี้นะครับผมยินดีช่วยนะครับสนับสนุนทุกกลุ่มที่ทําเพื่อประชาชนนะครับเสรีไทยวันนี้เขากําลังขยับตัวเองขึ้นมานะครับเรื่องการจะเป็นผู้นํานั้นนะครับมันต้องใช้จังหวะใช้เวลานะครับในการที่จะต้องนะทําตัวเองให้อยู่ในฐานะที่มวลชนนะครับยกย่องนับถือแล้วก็พร้อมจะเดินตามแล้ววันนี้คุณจรุพงศ์เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับใครที่รออะไรอยู่หรือว่าอยากจะได้ยินอะไรบางอย่างนั้นนะครับอ่านระหว่างบรรทัดให้ดีก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีประเด็นหลายเรื่องหลายจุดที่จะต้องจะต้องตอบโต้กันจะต้องนะต่อสู้กันในเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยังต้องต่อสู้อยู่นะครับยังต้องนีแต่เริ่มมีคําว่าเปลี่ยนระบอบนะครับจากระบอบเผด็จการมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็นะครับแล้วอำนาจเป็นของประชาชนทุกคนนี่ นะครับมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล,ว,แลวครับแต่ใครที่อยากจะได้สะใจได้อะไรบางประโยควันนี้อาจจะบอกเออไม่เห็นมีนี่นะครับแต่ว่านะครับสิ่งทีอ่อยู่ในเนื้อหาสาระของความเป็นประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาภาพต่างๆมาปร,ประติดประต่อกันนะครับรวมถึงที่ได้มีการถแถลงกันไปแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเข้าใจว่าขบวนปฏิวัตินั้นยังไงเนี่ยก็คงจะต้องเน้นไปที่การเปลี่ยนระบอบนะครับระบอบเผด็จการถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้อง เข้าใจว่ามันมีทั้งโครงสร้างใหญ่ที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็ต้องจัดการไม่ให้อำนาจของคนเหล่านั้นรวมทั้งอำนาจของกษัตริย์และอำนาจอื่นๆนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่สายอิสรเขาพูดนะครับก็ต้องต้องทำลายอำนาจทุกอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยให้หมดแล้วก็การสถาปนาระบอบการปกครองใหม่นั้นก็จะต้องเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เต็มสมบูรณ์นะครับอำนาจเป็นของประชาชนนะครับใช้โดยประชาชนแล้วก็ เราถึงจะหวังได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อประชาชนทั่วไปนะครับนั่นก็คือเจตจำนงแล้วก็เรื่องของบางคนก็มองว่าโอ้ยมาสู้เรื่องรัฐธรรมนูญมาเถียงกันเรื่องธรรมนูญไปร่างรัฐธรรมนูญแข่งนะครับถ้าคนที่ก้าวหน้าก็บอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์รอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องทําเสียเวลาปเปล่าๆไปเล่นตามเกมเขาเป็นนักทํารัฐธรรมนูญนิยมหรือเปล่านะครับบางทพีพวกเราก็คงจะต้องนะเปิดใจมองว่า,าการต่อสู้นะั้นมันมีระดับที่ เป็นกุศโลบายด้วยเหมือนกันนะครับการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆผมเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าการสวดมนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราสวดแล้วหวังนิพพานนะครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับตามหลักการ3สเต็ปซึ่งจะต้องสอดคล้องกันนะครับนั่นก่อนหนึ่งนะครับเป็นเป็นแนวทางที่จะผ่านไปสู่มรรคแทั้งหมดเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะครับเรื่องศีลน,นี่คือการเตรียมนื้อเตรียมตัว เตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่ไม่ตกไปเป็นอิทธิพลของความโลภความโกรธความหลงนะครับนะครับไอเรื่องที่มันเริ่มตั้งแต่ระดับที่มันหามสุดๆเช่นการฆ่าฟันกันเนี่ยนะครับให้มันใสบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อปราศจากโลภโกรธหลงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดถ้าวิถีชีวิตมันเอื้อนะมันเอื้อคือมันไปในแนวทางที่ลดละเลิกในเชิงของกิเลสในรุยาพิษทั้งหลายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสมาธินะครับทาสิ่งใดจดจ่อสิ่งใดก็จะไม่วุ่นวาย เมื่อจิตใจไม่มุนวายนะครับมีเป้าหมายชัดเจนมีเจตจ,จานงที่ดีต่อชาวโลกนั้นนะครับก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ความเข้าใจระดับลึกซึ้งนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อเป็นความเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็จะไม่ไปทํากิจกรรมใดๆที่เป็นการทําลายล้างนะครับหรือว่าเป็นการาผิดศีลผิดธรรมหรือผิดกฎหมายนะครับนั่นก็นนก็ถือว่านั่นก็เป็นเป็นลักษณะที่ให้เราเข้าใจว่านะอย่างการนะ สมมุติว่าการไม่ตบยุงเนี่ยใครก็บอกว่าโอ้ยมันทําให้ไปสู่นิพพานไม่ได้แต่นั่นบางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องทําเหมือนกันเหมือนเช่นการสวดมนต์หรือว่าการทําละหมาดนะครับคงไม่สามารถจะทําให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนาได้นะครับแต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําในพระบ้าอย่างนี้นะครับบางทีเราจะไปเอาเฉพาะอะไรที่มันเป็นอุดมคติแล้วก็มองแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับเหมือนมองว่าจะต้องสร้างหลังคา บ้านหลังนี้ที่ยิ่งใหญ่เอาหน้าจั่วขึ้นไปใส่นะครับรอจะใส่หน้าจั่วอย่างเดียวแต่ลืมไปว่าเสาบ้านยังไม่ได้ขุดเลยเนี่ยนะครับ mm. ก็ต้องมาขุดเสาบ้านนะครับแล้วก็เติมตัวคานต่างๆเข้าไปนะครับกว่าจะทําหลังคาโครงหลังคาเอาหลังคาขึ้นใส่แล้วค่อยเอาช่อฟ้าขึ้นใส่อะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็อันนั้นเป็นวัดเป็นโบสถ์ไม่ไม่ใช่บ้านนะครับ mm. ก็อย่างนี้นะครับ ก็นในเรื่องของตอนนี้เสรีไทยประกาศชัดแล้วว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะร่างแต่จะไม่ร่างรายละเอียดไม่กะจะไปแข่งหรอกเพราะรู้ว่ายังไงเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้เรื่องได้ความหรอกนะครับต้องเปลี่ยนอำนาจให้เป็นของประชาชนก่อนแล้วค่อยเขียนของประชาชนแต่วันนี้เจตจำนงก็คือจะต้องให้รู้ให้เห็นว่าไอ้พวกที่มันร่างน่มันเป็นผัเด็ดการแล้วให้มันดูว่าฉบับที่มันควรจะเป็นของประชาชนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับจริงๆผมได้เริ่มแล้วล่ะตั้งแต่เขาประกาศตั้งคณะออโอ้มันมีหลายคณะนะอสอสอปชอนะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยแล้วก็เขาจะตั้งคณะกรรมการยกรางรัฐมนูญเนี่ยวันนี้ก็นั่งเขียนนั่งเขียนกรอบกันแล้วพยายามจะสร้างความชอบธรรมด้วยการไปพูดคุยกับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับผมก็ได้เริ่มแล้วมีพี่น้องหลายท่านนะครับได้แสดงความสนใจเข้าไปก็เอามาเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกรอบแต่ละด้านแต่ละด้านเช่น ด้านอำนาจรัฐการปกครองโครงสร้างอำนาจเป็นอย่างไรหมวดพระมหากษัตริย์จะมีไม่มีอย่างไรนะครับแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการจะเป็นอย่างไรการในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับตามกรอบที่จําเป็นสําหรับการร่างรัฐมนูญนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ กิจกรรมช่วงนี้ที่จริงเนี่ยผมว่าพวกเราควรจะต้องนะครับศึกษาสิ่งที่เผด็จการทหารทาแล้วก็พยายามตีออกมาให้ได้ว่าอันไหนมันเป็นเผด็จการแล้วอันไหนเป็นประชาธิปไตยถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยแล้วเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเผด็จการอันไหนประชาธิปไตยแล้วเราขี้เกียจนะครับไม่ยอมฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็คิดสารฝันของเราด้วยเองโดยหวังว่าเดี๋ยวก็มีกระบวนปาิวัติเขาก็จะนะเขียนร่างประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ดียกมาให้เราเลยเนี่ยมันไม่ใช่ คุณจาลุพงศ์สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าท่านไม่ไม่ได้เอาอํานาจมาอยู่ตัวเองแล้วก็อุปโลกว่าฉันนี่คือทําทุกอย่างนะอย่าคาดหวังกับผมและคณะเสรีไทยว่าจะต่อสู้ให้รับชัยชนะในเร็ววันตราบเท่าที่คนไทยทุกคนยังไม่ตาสว่างก็ในการสัมภาษณ์นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนั่งด้วยเดี๋ยวก็จะมีรายงานท่านเน้นมากในเรื่องของการเอาความจริงและความรู้ไปให้ประชาชน การต่อสู้ด้วยอาวุธของท่านสําคัญที่สุดคืออาวุธทางสติปัญญาและข้อมูลข่าวสารและความจริงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตรงประเด็นที่สุดวันนี้วันนี้สร้างอาวุธมาจะฆ่ากันมันคงจะไม่นะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดผลนะครับกว่าจะสร้างกองทัพปลุกประชาชนขึ้นมาแล้วก็ฆ่ากันตายเหมือนหลายประเทศแต่ว่านาส่วนที่ต้องทํามันก็มีอยู่หลายระดับหลายส่วนแต่ส่วนที่เร่งด่วนต้องทําก็เป็นเรื่องของนะครับเรื่องขององค์ความรู้นี่แหละ นะครับก็ลองติดตามนะครับการเคลื่อนไหวของเสรีไทยนะครับแล้วก็ปรนนาตัวเองไว้แล้วว่าถ้าท่านทาอย่างนี้กล้าอย่างนี้ทําเพื่อประชาชนอย่างนี้นะครับตัวผมเองส่วนตัวนะครับไม่เอาองค์กรอะไรไมาเกี่ยวข้องเนี่ยยินดีช่วยเหลือเต็มที่แต่ถ้าตราบใดที่มันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกรอบที่นะครับกฎหมายสากลรองรับนะครับก็พูดในนามของผู้บริหารสูงสุดของภาคีไทยเพื่อสิมนชนว่านะครับนะ ยินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะครับในทุกด้านที่สามารถจะทากันได้ร่วมไม้ร่วมมือกันได้บนเวทีสิทธิทมน,นุษยชนและประชาธิปไตยตามกรอบสากลน,นะครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับได้นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับงานของเสรีไทยถือว่าช่วยๆกันนะครับท่านยืนข้างประชาชนผมจะยืนข้างท่านและผมก็เชื่อว่าตอบแทนพี่อเนกแล้วก็คณะกรรมการอาจารย์ชูพง์พี่บุตรไซส์นะครับว่าถ้าท่านทําเพื่อประชาชน อยู่บนหลักการบนหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเราเป็นเพื่อนท่านเสมอครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ชมผู้คนแค้นได็เศษเนื้อตอบ